เราไปดูวงการหมัดมวยกันบ้างนะครับโดยที่ช่องนาวิสโตกนั้นเตรียมที่จะถ่ายทอดสดมวยเฉลิมพระเกียรติวันที่27กรกฎาคมนี้นะครับช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยร่วมกับคุณสมศักดิ์ปิศาเทพสุทินนะครับประธานอำนวยการจัดการแข่งขันสำนักคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกสถานีโทรทัศน์ช่องนาว26และบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดนะครับพร้อมกับบุคคลในวงการมวยจัดการแข่งขันชกมวยเฉลิมพระเกียรติ64พรรษามหาวชิราลงกรณ์เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ64พรรษาเพื่อสืบทอดโบราณราชประเพณีนะครับในการดำรงไว้ซึ่งบทบาทของมวยไทยอันเป็นกิจกรรมถวายความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะครับสำหรับคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้กำหนดจัดการแข่งขันขึ้นวันพุธที่27กรกฎาคมนี้ที่สนามราชตินมัยสมาคมหรือว่าสนามม้านางเลิงนะครับซึ่งทางสถานีโทรทัศน์ช่องนาว26นั้นจะถ่ายทอดสดทั้งทางโทรทัศน์และทางออนไลน์ซึ่งสามารถรับชมได้ทั่วโลกเป็นจำนวน4คู่ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินกล่าวเชิญชวนให้ประชาชนไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวกันเยอะๆนะครับถ้าหากไม่สามารถไปที่สนามได้ก็สามารถติดตามรับชมได้ทางช่องนาว26นะครับสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทยได้ร่วมจัดกิจกรรมอันยิ่งใหญ่ในการเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้จัดกิจกรรมแข่งขันมวยเพื่อเฉลิมพระเกียรติอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าทุกคนที่มีเวลานะครับได้ออกมาดูมวยที่สนามม้าหนังเลิ้งตั้งแต่3ทุ่มถึง5ทุ่มถ้าหากว่าท่านที่ไม่มีโอกาสหรือไม่มีเวลาที่จะมาที่สนามมวยชั่วคราวสนามม้าหนังเลิ้งได้ก็ขอให้เปิดนาว26รับชมเพราะเป็นกิจกรรมอันยิ่งใหญ่ส่วนคู่ที่น่าสนใจนอกจากคู่เอกอย่างเดชฤทธิ์ภพธีรธรรมที่จะชิงแชมป์ตำแหน่งว่างแห่งประเทศไทยรุ่นซูเปอร์เวลเทอร์เวท154ปอนด์กับดีเซลเล็กแป๋งกองปราบนะครับจะเป็นการป้องกันแชมป์สหพันธ์มวยอาชีพโลกรุ่นซูเปอร์เวลเทอร์เวท154ปอนด์ระหว่างมหาศาลภพธีรธรรมเจ้าของตำแหน่งแชมป์จะเจอกับเกสตาโวอีลิกไฟท์คลับนะครับนักมวยจากบราซิลมหาศาลกล่าวถึงไฟนี้ว่าเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่และมั่นใจว่าจะสามารถป้องกันแชมป์ได้อย่างแน่นอนนะครับผมมหาศาลภพธีรธรรมครับอายุ19ปีครับซ้อมอยู่ค่ายภพธีรธรรมครับผมการเตรียมตัวในไฟนี้เป็นยังไงบ้างครับการเตรียมตัวไฟนี้ก็ซ้อมมา1เดือนเต็มครับเตรียมตัวดีครับก็ต้องป้องกันแชมป์ให้ได้ครับไฟนี้มั่นใจอะไรเป็นพิเศษไหมครับตอนนี้ก็ฝึกแข้งขวาครับเป็นพิเศษเป็นอาวุธที่ถนัดด้วยครับอาวุธหลักของเราคืออะไรครับก็แข้งขวาครับเตะขวาต่อยขวาครับผมแล้วคิดว่ามีความมั่นใจขนาดไหนที่ชนะผู้แข่งความมั่นใจไฟนี้ก็ 100% ครับเพราะว่าเราซ้อมดีด้วยมีความมั่นใจมีกำลังใจดีด้วยครับผม